วันนี้ขอเสนอเมนูบะหมี่เป็ดพะโล้เป็ดพะโล้แช่เยือกแข็งตรา KCF ผลิตจากเป็ดไข่สายพันธุ์ดีที่ถูกเลี้ยงมาด้วยอาหารเกรดเยี่ยมจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพผ่านการต้มในน้ำพะโล้จนได้เนื้อเป็ดที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นเนื้อนุ่มหอมกลิ่นพะโล้นำเป็ดพะโล้กับ KCF ลงต้มในน้ำเดือดนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งเป็ดพะโล้ร้อนแล้วปิดไฟยกลงสับเป็ดพะโล้กับ KCF ออกเป็น2ส่วนเลาะกระดูกออกสับเนื้อเป็ดเป็นชิ้นเตรียมไว้นำน้ำที่ต้มเป็ดขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่กระเทียมจีนข่ารากผักชีและเห็ดหอมลงต้มใส่ดอกโป่ยกั๊กอบเชยแท่งชวงเจียและพริกไทยดำใส่ลงในน้ำซุปปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำหวานซอสปรุงรสซอสหอยนางรมเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลกรวดต้มโดยใช้ไฟอ่อนจนน้ำซุปมีกลิ่นหอมใช้กระชอนตักเครื่องเทศออกเพื่อให้เหลือแต่น้ำซุปพะโล้เตรียมไว้ยีบะหมี่ไข่2ก้อนขอเอาแป้งในเส้นบะหมี่ออกนำลงลวกในน้ำเดือดใช้ไฟแรงจนเส้นสุกใสใส่ถั่วงอกลวกต่อประมาณ10วินาทีเสด็จน้ำจนแห้งใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟใส่น้ำมันกระเทียมเจียวคลุกให้เข้ากันเรียงเนื้อเป็ดพะโล้ตรา KCF ที่หั่นไว้ตักน้ำซุปพะโล้ใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมขึ้นช่ายซอยและพริกไทยป่นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบะหมี่เป็ดพะโล้เมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF